เรื่องราวของลูกสาวที่ไม่ค่อยสนิทกับแม่แต่ต้องกลับมาดูแลแม่ที่ป่วยหนักซึ่งความใกล้ชิดนี้เนี่ยมันกลับทำให้เธอเพิ่งได้รู้ว่าแม่คนนี้เนี่ยสำคัญกับครอบครัวมากแค่ไหนโดยที่เธอไม่เคยรู้เลยว่าที่ผ่านมาแม่ของเธอเนี่ยต้องแบกรับและซ่อนความรู้สึกเอาไว้มากมายโดยที่คนเป็นลูกอย่างเธอเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เรื่อง One True Thing ในดวงใจแม่เธอคือรักแท้แรกเริ่มมาเนี่ยเราจะได้เจอกับเอเลนที่กำลังโดนอัยการสอบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแม่เธอที่ตรวจพบมอร์ฟีนเกินขนาดในร่างกายซึ่งเธอนั้นก็เล่าให้อัยการฟังตั้งแต่แรกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเธอสนิทกับพ่อมากกว่าแม่และตั้งแต่เรียนจบเธอนั้นก็ไม่เคยกลับบ้านอีกเลยซึ่งตอนนั้นเอเลนนั้นก็ได้งานที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งและเธอที่มีพ่อเป็นไอดอลก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องความรักเธอนั้นก็มีแฟนชื่อว่าจอแดนที่หลักๆเลิกๆกันเป็นว่าเล่นจนในวันเกิดพ่อของเธอเอเลนกับเพื่อนนั้นก็กลับมาร่วมงานที่บ้านเกิดและได้เจอกับไรอันน้องชายของเธอหลังจากทักทายกันเธอนั้นก็ถามเรื่องเรียนกับน้องซึ่งเขานั้นก็ตอบตรงๆว่าเขาเนี่ยสอบตกวิชาวรรณกรรมพอเห็นว่าพี่เนี่ยทำสีหน้าตกใจข่าวนั้นก็รีบบอกก่อนเลยว่าแค่สอบตกไม่ได้ฆ่าใครตายไม่นานแม่นั้นก็ได้ออกมาทักทายลูกแถมยังแต่งตัวแซ่บแบ๋วจนเอเลนนั้นอายเพื่อนและแม่ที่เห็นว่าเธอเนี่ยไม่ยอมแต่งตัวตามธีมงานเนี่ยก็รู้สึกน้อยนิดๆจากนั้นเมื่อพ่อเนี่ยกลับมาถึงบ้านแม่นั้นก็เรียกแขกในงานเนี่ยไปแอบเตรียมสบายสามีของเธอเขาที่เห็นภรรยาเตรียมงานให้ยังอบอุ่นนั้นก็ดีใจสุดๆส่วนเอเลนเนี่ยก็หาจังหวะเข้าไปทักทายพ่อแล้วรีบถามว่าพ่อเนี่ยได้อ่านบทความของเธอบ้างหรือเปล่าพ่อที่เคยอ่านมาบ้างเนี่ยก็ช่วยวิจารณ์ว่าอยากให้เธอเนี่ยเขียนให้มันกระชับมาจากก้นบึ้งของหัวใจและก่อนที่พ่อนั้นจะกลับไปฉลองเขาเนี่ยก็ตะโกนถามเรื่องเรียนของลูกชายแต่ว่าปลายอันนั้นก็ไม่กล้าตอบเพราะว่าเขาเนี่ยสอบตกก็เลยแต่งเรื่องว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปได้อย่างสวยงามหลังจากที่งานฉลองจบลงแม่ที่เหนื่อยนั้นก็จะขึ้นไปพักเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะต้องไปพบหมอแต่สามีของเธอที่กำลังติดลมเนี่ยก็ชวนเธอไปเต้นรำด้วยกันต่อลูกๆที่มองดูพวกเขาทั้งสองมีความสุขนั้นก็ยิ้มตามและภาพนั้นก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่เอเลนนั้นได้เล่าให้อัยการฟังเมื่อวันรุ่งขึ้นพ่อนั้นก็พาแม่ไปหาหมอตามนัดแต่พ่อเนี่ยกลับบ้านมาเขานั้นก็บอกข่าวร้ายกับเธอว่าแม่น่ะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายต้องผ่าตัดด่วนแถมพ่อนั้นยังขอให้เอเลนเอางานย้ายกลับมาทำที่บ้านเพื่ออยู่คอยดูแลแม่ที่นี่แต่เอเลนที่เป็นห่วงงานเนี่ยก็บอกให้พ่อจ้างพยาบาลสิได้ยินอย่างนั้นพ่อนั้นก็สวนกลับอย่างไวว่าเขาเนี่ยเอาเงินเดือนล่วงหน้าไปส่งพวกเธอเรียนหมดแล้วและบอกต่อว่าทำไมเวลาที่ผ่านมาเธอกับน้องป่วยแม่เนี่ยยังคอยดูแลพวกเธอด้วยตัวคนเดียวได้โดยที่ไม่จ้างพยาบาลสักคนก่อนจะทิ้งท้ายว่าให้ลูกนะหัดมีน้ำใจบ้างสิและพอได้ยินพ่อพูดอย่างนั้นเธอนั้นก็ขอเจ้านายเอางานกลับมาทำที่บ้านแม่ที่ได้รู้ว่าเธอจะกลับมาอยู่บ้านนั้นก็งงเพราะพ่อเนี่ยไม่เคยบอกแม่มาก่อนแถมแม่เนี่ยยังดูโอเคสดใสทำงานบ้านอย่างคล่องปลื้มเลยจากนั้นพ่อเนี่ยก็ได้ขอให้เธอเนี่ยมาช่วยเขียนหนังสือของเขาเธอที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ดีใจตกลงอย่างไวแต่พ่อเนี่ยก็สั่งให้เธอเนี่ยซักเสื้อผ้าของเขาแทนแม่ทั้งหมดเอเลนที่กลับมาอยู่บ้านวันแรกเนี่ยก็ต้องเหนื่อยซะแล้วเช้าวันต่อมาพ่อเนี่ยก็รีบมาสอนหนังสือที่มหาลัยและเธอเนี่ยก็ต้องคอยเตือนตารางงานเขาทุกอย่างหลังจากที่พ่อออกไปเอเลนเนี่ยก็เห็นว่าแม่น่ะมีอาการอ่อนเพลียเธอเลยอาสาจะทำอาหารเลี้ยงแขกแทนแม่แต่เธอที่ทำไม่เป็นนั้นก็เละจนอาหารเนี่ยไหม้ไปหมดและพอชมรมมินนี่ของแม่มาถึงหัวหน้าชมรมที่เป็นภรรยาของอัยการก็ชวนให้เอเลนเนี่ยเข้างานมาร่วมชมรมด้วยกันแม่ที่เห็นลูกงงๆเนี่ยก็เลยอธิบายว่าชมรมนี้เนี่ยเป็นชมรมจิตอาสาคอยระดมทุนจัดงานให้หมู่บ้านซึ่งเอเลนที่อยากตามใจแม่เนี่ยก็ยอมเข้าชมรมนี้ไปหลายวันต่อมาเอเลนนั้นก็สังเกตว่าแม่นั้นก็ดูเหมือนคนปกติแถมยังพาเพื่อนเนี่ยมาขับรถเล่นร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานและพอเพื่อนแม่เนี่ยลงจากรถแม่ที่มีอาการปวดร่างกายเนี่ยก็รีบขอยาจากลูกอย่างไวเอเลนที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบ่นแม่จนแม่นั้นก็ต้องเล่าว่าเพื่อนของแม่คนนี้เนี่ยเธอเพิ่งโดนสามีทิ้งและเอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านจนคนในชมรมเนี่ยก็ต้องผลัดกันมาสร้างเสียงหัวเราะให้เธอเอเลนที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เข้าใจแม่ขึ้นมาทันทีจากนั้นเอเลนก็มาหาพ่อที่มหาลัยเธอนั้นก็ได้ยินเสียงนักศึกษาเมามอยพ่อของเธอที่เขาเน้นกำลังควงสาวๆคนอื่นอยู่และตั้งแต่นั้นเอเลนนั้นก็สังเกตว่าเวลาที่พ่อของเธอนั้นกลับดึกก็จะมีเลขาเนี่ยคอยโทรมาบอกแม่ว่าพ่อนั้นติดประชุมโน่นนี่แต่เธอนั้นก็แอบเห็นว่ามีรถคันหนึ่งเนี่ยมาส่งพ่ออยู่บ่อยๆต่อมาในเช้าวันหนึ่งแม่นั้นก็มีอาการปวดอย่างรุนแรงเอเลนที่เห็นนั้นก็รีบเข้าไปหาของมาบรรเทาอาการปวดให้แม่แม่ที่เป็นห่วงพ่อเนี่ยก็เลยให้สามีเนี่ยรีบไปสอนหนังสือและก็มีแต่เอเลนที่ต้องเห็นแม่เจ็บปวดจนร้องไห้ออกมา
บ่ายวันนั้นพยาบาลก็ได้เข้ามาเช็คอาการของแม่และแม่นั้นก็เล่าว่าเธอเนี่ยจะปวดหนักเวลาก้มอาบน้ำเฮเลนที่ฟังนั้นก็แทรกขึ้นมาว่าทำไมเธอเนี่ยอยู่กับแม่ทุกวันแต่แม่เนี่ยไม่เคยบอกเธอเลยสักคำซึ่งแม่ที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปจนในเย็นวันนั้นพ่อนั้นก็ได้เอาอาหารจากภัตตาคารมาเซอร์ไพรส์แม่ที่บ้านโดยมีนักดนตรีเนี่ยมาบรรเลงให้อย่างโรแมนติกก็จะชวนภรรยาเนี่ยไปดูหนังด้วยกันจนหลับไปเฮเลนที่เห็นว่าแม่หลับก็เลยเข้ามาคุยกับพ่อว่าอยากให้พ่อเนี่ยลดชั่วโมงสอนและมาคอยดูแลแม่บ้างแต่เขานั้นก็อ้างว่าช่วงนี้เนี่ยนักศึกษาใกล้สอบลดเวลาสอนไม่ได้เฮเลนเนี่ยก็เลยอ้างกลับว่าเธอเนี่ยก็มีงานที่ต้องทำเหมือนกันซึ่งพ่อนั้นก็ไม่สนเดินหนีขึ้นห้องไปทำงานต่อหลายวันต่อมาแม่นั้นก็จับเอเลนแต่งฮาโลวีนไปร่วมงานชมรมที่มินนี่จัดขึ้นและเธอที่เห็นแม่มีความสุขนั้นเธอนั้นก็มีความสุขตามและพอกลับมาถึงบ้านแม่นั้นก็ให้เธอไปตามพ่อกลับมาแจกขนมทริกออทริกที่บ้านซึ่งพอเอเลนมาถึงมหาลัยเธอนั้นก็ได้เห็นว่าพ่อนั้นเดินคู่ไปกับสาวคนหนึ่งเธอเนี่ยก็เลยค่อยๆเดินตามออกมาดูและได้เห็นทั้งคู่เนี่ยยืนคุยกันอยู่ที่รถเธอที่เห็นอย่างนั้นก็เดินซึมกลับบ้านและโกหกแม่ว่าพ่อนั้นติดประชุมอยู่และภาพนั้นก็ตัดมาที่อัยการที่กำลังถามเรื่องพ่อของเธอเฮเลนนั้นก็ไม่ยอมเล่าความจริงบอกว่าพ่อนั้นกลับมาช่วยดูแลแม่อย่างดีจากนั้นก็ตัดมาในวันขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เอเลนนั้นก็ได้ชวนแฟนของเธอมาด้วยแต่พ่อเนี่ยกลับเข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยพานักเขียนชื่อดังมาฉลองด้วยเอเลนที่อยากให้มีแต่ครอบครัวเธอนั้นก็ไม่พอใจและที่โต๊ะอาหารแม่นั้นก็ได้ชื่นชมเอเลนที่เธอนั้นทำมือค้ำเลี้ยงทุกคนและแทนที่พ่อนั้นจะชมเธอกลับไปชมนักเขียนที่มาด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าไปคุยกันอีท่าไหนนักเขียนคนนี้เนี่ยกลับพูดขัดคอจนพ่อของเธอเนี่ยก็เสียหน้ากลางโต๊ะเลยต่อมาเอเลนที่อารมณ์ไม่ดีก็มาดื่มกับแฟนต่อแต่ในตอนนั้นก็มีสาวมองมาที่แฟนของเธอไม่หยุดและเธอที่เครียดหลายเรื่องเนี่ยก็ระเบิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีและพอกลับมาที่บ้านแม่นั้นก็เห็นว่าแฟนของเธอเนี่ยไม่ได้กลับมาด้วยเฮเลนนั้นก็ถามแม่ตรงๆว่าแม่น่ะทำทุกอย่างเพียงลำพังโดยที่ไม่มีใครเห็นหัวได้ยังไงแต่ว่าแม่ที่ฟังนั้นก็ไม่ตอบอะไรบอกให้ลูกกลับไปใช้ชีวิตของลูกที่นิวยอร์กน่าจะดีกว่าที่นี่เช้าวันต่อมาเอเลนนั้นก็ต้องเข้าเมืองไปสัมภาษณ์สว.แต่เธอที่ไปไม่ทันเนี่ยก็เลยไปดักรอและทำทีขอติดรถไปด้วยก่อนที่เธอเนี่ยจะเนียนชวนคุยเพื่อเอาไปเขียนตีพิมพ์แต่ว่าสว.คนนี้เนี่ยก็เล่าเรื่องที่เขาเนี่ยเคยทำผิดพลาดแต่เขานั้นก็เลือกที่จะแก้ไขเพื่อครอบครัวของเขาฟังอย่างนั้นเอเลนนั้นก็เปลี่ยนใจเลือกที่จะไม่เอาข่าวเขาไปตีพิมพ์หลายวันต่อมาพ่อนั้นก็นัดเอเลนมาคุยเพื่อถามว่าทำไมเธอเนี่ยถึงตึงตังใส่เขาเอเลนที่เห็นพ่ออยากคุยนะก็เลยใส่รัวๆว่าเธอเองเนี่ยก็สงสัยมานานว่าทำไมพ่อเนี่ยถึงปล่อยให้แม่ป่วยขนาดนี้และขอให้เธอเนี่ยกลับมาอยู่ที่นี่คอยดูแลแม่เพราะว่าเขาเนี่ยเห็นแก่ตัวอยากใช้ชีวิตของตัวเองให้มันราบรื่นอยู่คนเดียวซึ่งพ่อได้เห็นด้วยเสียงดังนั้นก็อายคนก็เลยเดินหนีออกไปส่วนเอเลนที่คาใจนั้นก็เลยเดินออกไปถามว่าทำไมพ่อเนี่ยเอาแต่ฟังนักเขียนคนอื่นแต่ไม่เคยฟังเสียงของคนในครอบครัวบ้างเลยและยิ่งเห็นพ่อเดินหนีไปเธอนั้นก็ร้องไห้และตะโกนอย่างดังถามว่าทำไมพ่อเนี่ยถึงนอกใจแม่พ่อที่ได้ยินอย่างนั้นก็หยุดเดินทันทีก่อนจะหันมาไล่ให้เธอเนี่ยกลับนิวยอร์กไปตัดภาพมาปัจจุบันที่อัยการนั้นก็ถามถึงข่าวลือว่าจริงหรือเปล่าที่คนแถวนั้นเขาลือว่าพ่อของเธอนั้นมีคนอื่นและถึงแม้เอเลนนั้นจะรู้อยู่แก่ใจแต่เธอนั้นก็เลือกที่จะโกหกบอกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือและย้อนกลับไปก่อนวันคริสต์มาสเอเลนที่พาแม่ไปเดินเล่นก็ได้เห็นว่าแม่เนี่ยกำลังทรุดหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาลและหมอนั้นก็บอกว่าแม่ของเธอเนี่ยไม่ตอบสนองการรักษาซึ่งหมอนั้นก็ต้องจัดยามอร์ฟีนให้และเตือนว่าห้ามเอายาตัวนี้เนี่ยไปบดให้แม่เธอกินเด็ดขาดหลังจากออกจากโรงพยาบาลครอบครัวนั้นก็พาแม่มานั่งวีลแชร์ไปร่วมงานคริสต์มาสที่เหล่าชมรมมินนี่นั้นจัดขึ้นและนายกเทศมนตรีเนี่ยก็ประกาศเรียกชมรมมินนี่ขึ้นไปรับรางวัลซึ่งสมาชิกใหม่อย่างเอเลนนั้นก็ได้กับเขาด้วยและช่วงที่ร้องเพลงสรรเสริญเอเลนที่รู้สึกเศร้านั้นก็ร้องไห้ออกมาไม่ต่างจากไบรอันที่มองดูทั้งสองแล้วก็ร้องไห้ตามตัดมาในวันเขาดาวตามธรรมเนียมของบ้านเนี่ยทุกคนนั้นก็ต้องพูดแต่เรื่องดีๆแต่เอเลนนั้นก็อึดอัดจนทนไม่ไหวและก็เล่าว่าเธอนั้นตกงานไบรอันที่เห็นพี่จัดเต็มเนี่ยก็เลยเล่าบ้างว่าที่จริงเขาเนี่ยก็สอบตกและไม่คิดจะเรียนต่อแล้วแถมตอนนี้เขานั้นก็ได้งานทำเรียบร้อยแม่ที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่คิดมากแถมยังชื่นชมลูกต่างจากพ่อที่พอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ล้มแทบจับเลยหลายวันต่อมาแม่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็เริ่มเครียดและพยายามทำลายข้าวของก่อนจะเรียกเอเลนมาคุยและถามว่าช่วงนี้ทำไมเธอถึงได้เมินใส่พ่อขนาดนี้เอเลนที่ไม่กล้าเล่าเนี่ยก็พยายามบ่ายเบี่ยงจนแม่นั้นก็ต้องเป็นฝ่ายพูดออกมา
ว่าเธอเนี่ยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อเพราะเธอกับพ่อเนี่ยอยู่กินกันมาหลายสิบปีแต่สำหรับแม่เธอรับเรื่องพวกนี้ได้เพราะพ่อเนี่ยยังคงทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้อย่างดีและถ้าให้ลบพ่อออกไปก็เท่ากับว่าลบลูกออกไปด้วยฟังอย่างนั้นเอเลนนั้นก็น้ำตาคลอที่แม่นั้นรู้เรื่องทั้งหมดของพ่อมาโดยตลอดซึ่งแม่นั้นก็ร้องไห้ออกมาและขอร้องกับลูกว่าถ้าหลังจากที่แม่ตายไปสิ่งเดียวที่เธอจะขอคือขอให้ลูกนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดหลายวันต่อมาแม่นั้นก็ตะโกนร้องด้วยความเจ็บปวดเอเลนที่เข้าไปพยุงก็เห็นว่าแม่นั้นผอมซูบมากๆแม่ที่ทนอยู่ด้วยความเจ็บปวดไม่ไหวก็ขอร้องให้ลูกนั้นช่วยปล่อยแม่ไปและเอเลนที่ต้องเห็นแม่ทรมานเนี่ยก็มีวูบหนึ่งที่เธอฉุกคิดพยายามบดยามอร์ฟีนให้แม่กินแต่ว่าเธอนั้นก็ทำไม่ได้จนวันหนึ่งชมรมมินนี่นั้นก็มาเยี่ยมแม่ที่บ้านซึ่งภรรยาของอัยการนั้นก็เข้ามาให้กำลังใจเอเลนแต่เธอนั้นก็ตอบกลับไปว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงหายเหนื่อยจนคำนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนสงสัยในตัวเธอในคืนนั้นแม่นั้นก็ขอคุยกับพ่อลำพังแต่พอคุยเสร็จพ่อนั้นก็เดินหน้าเครียดออกมาและบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากเห็นแม่ทรมานอีกแล้วเอเลนที่ไม่รู้อะไรเนี่ยก็เลยเดินไปเฝ้าแม่ซึ่งแม่นั้นก็ใช้แรงทั้งหมดที่เหลือพยายามจะบอกรักกับลูกและพอเอเลนบอกรักกลับแม่นั้นก็บอกว่าเธอเนี่ยรู้มาโดยตลอดว่าลูกเองเนี่ยก็รักเธอมากเช่นกันจนในเช้ามืดวันนั้นพ่อนั้นก็ได้เห็นเอเลนนั่งมือลอยกับร่างของแม่ที่จากพวกเขาไปอย่างสงบและหลังจากเสร็จสิ้นงานศพเอเลนนั้นก็เห็นกระปุกยาในถังขยะมันเลยทำให้เธอนั้นเข้าใจว่าคืนนั้นเนี่ยพ่อเป็นคนบดยาให้แม่กินเพื่อจะปลดปล่อยให้แม่เป็นอิสระและถึงจะรู้อย่างนั้นเธอนั้นก็ยังคงให้การกับอัยการว่าวันที่แม่เสียเนี่ยพ่อของเธอติดสอนและกลับมาอีกทีแม่นั้นก็จากไปแล้วโดยมีเธอที่อยู่กับแม่เป็นคนสุดท้ายและหลังจากให้การเสร็จอัยการนั้นก็จะนัดพ่อเธอมาคุยต่อจากนั้นเอเลนนั้นก็มาปลูกต้นไม้ที่หลุมฝังศพของแม่และได้เห็นว่าพ่อนั้นก็มาที่นี่ซึ่งพ่อนั้นก็ถามเธอตรงๆเรื่องที่เธอนั้นเป็นคนปล่อยแม่ไปฟังอย่างนั้นเอเลนนั้นก็งงเพราะเธอคิดมาตลอดว่าพ่อนั้นเป็นคนทำซึ่งพอคุยไปคุยมาเนี่ยทั้งสองก็ฉุดคิดได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เข้มแข็งที่สุดในครอบครัวเนี่ยก็มีแค่แม่คนเดียวและคนที่กล้าหาญพอจะทำเรื่องอย่างนั้นเนี่ยก็มีแค่แม่คนเดียวเท่านั้นเพราะแม่นั้นต้องการจะจากไปโดยที่ไม่อยากให้คนในครอบครัวเนี่ยรู้สึกผิดและสองพ่อลูกที่ต่างเข้าใจกันผิดก็ปรับความเข้าใจและเลือกที่จะเดินหน้าให้สมกับที่แม่เนี่ยอยากเห็นพวกเขามีความสุขและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับเป็นไงกันบ้างครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งความรักที่ใสสะอาดและแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือความรักจากพ่อแม่นี่แหละครับและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป 6.9 ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดกรกตไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ